t n i n k Trade t h i t k DITP Podcast เปิดความรู้เปิดความคิดเพื่อก้าวสู่การค้าระดับโลกสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ Think t r a t e Think DITP ขยายความคิดเพิ่มโอกาสทางการค้าพอดแคสต์ Podcast ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้เสิร์ฟฟิวเจอร์ฟู้ดหรืออาหารอนาคตมาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงจานสุดท้ายแล้วนะครับและอะไรที่เก็บไว้ท้ายสุดเนี่ยมักจะเข้มข้นเสมอแหละครับ และสิ่งนั้นก็คือแนวคิดของผู้ประกอบการไทยที่ลงสู่สนามฟิวเจอร์ฟู้ดแล้วนั่นเองครับการได้ศึกษาจากประสบการณ์ของคนอื่นนะครับเปรียบได้กับการเรียนหลักสูตรเร่งรัดที่คุณไม่ต้องลงทุนเองน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับมาเริ่มกันเลยที่ let's plant meat ของคุณสมิธทวีเลิศนิธินะครับกรรมาการผู้จัดการบริษัทนิธิฟู้ดจำกัดที่มองเห็นความเชื่อมโยงกันร,ระหว่างการรับประทานเนื้อแดงกับการเกิดโรคต่างๆ การทำปศุสัตว์กับโรคติดเชื้อและภาวะดื้อยานในประชากรโลกการทำปศุสัตว์กับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการสูญเสียพื้นที่ป่าครับประกอบกับเมื่อเขาตัดสินใจนะครับที่จะรับประทานอาหารมังสวิรัตอย่างเต็มตัวเขากลับพบว่าเมนูอาหารมังสวิรัตนั้นมีจำกัดมากต่างจากอาหารปกติทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดเลยละครับแนวคิดที่จะหันมาวิจัยและผลิตเนื้อจากพืชจึงเกิดขึ้น โดยมองว่านะครับประเทศไทยเราควรต้องมีวัตถุดิบอาหารทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและววัตถุดิบนั้นต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติดีราคาจับต้องได้และซื้อหาสะดวกและนี่แหละครับคือที่มาของ let's plant meat ที่มีจุดสมดุลระหว่างความอร่อยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันกลุ่มเป้าหมายหลักของ Let's p l a n Meat นะครับคือคนรุ่นใหม่ที่เลือกบริโภคสินค้าที่มีคุณค่าต่อตัอตวเองและต่อโลกไปพร้อมๆกันในอนาคตอันใกลน้นี้เขายังได้วางแผนนะครับที่จะเพิ่มลายสินค้าให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อเปิดช่องให้ผู้บริโภคที่อยากลองทานเนื้อจากพืชเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับเช่นเมนูทงคัสึลาบหมูทอดไส้กรอกทอดมันกุ้งเนื้อผัดกระเพราและพร้อมที่จะส่งไปทำตลาดในต่างประเทศเพิ่มขึ้นด้วย เอราวันคริสปี้แบรนด์ที่เริ่มต้นจากความสงสัยครับของคุณสิริการนพลแดงที่อยากรู้ว่าคนเอาหนอนใหมเนี่ยไปทำอะไรต่อหลังจากทำผ้าไหม่เสร็จแล้วจนเมื่อได้เห็นว่าคนอีสานส่วนใหญ่นำไปรับประทานนะครับและยังนำทั้งหนอนไหมและจิ้งหรีดเนี่ยไปขายเพิ่มรายได้หลังฤดูทำไร่ทำนาจึงศึกษาต่อจนรู้ว่าแมลงเหล่านี้มีโปรตีนสูงมากจิ้งหรีดทอดสตัวมีโปรตีนเทียบเท่ากับการดื่มนมหแก้ว แนวคิดที่จะนำมแมลงมาทำเป็นขนมขบเคี้ยวจึงเกิดขึ้นครับและเป็นที่มาของมแมลงทอดเอราวันคริสปี้จากเดิมที่คิดว่าสินค้าของตัวเองเป็นอาหารสำหรับคนไทยเท่านั้นแต่เมื่อได้เข้าร่วมอบรมในโครงการต้นกล้าทูโกลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทำให้เธอครับได้รู้ว่าตลาดต่างประเทศนั้นเนี่ยมีความสนใจอาหารแห่งอนาคตและพร้อมจะค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและมแมลงก็เป็นหนึ่งในอาหารนั้นด้วยครับ ต่อมาเมื่อกลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสนับสนุนให้บริษัทได้ร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจและเปิดโอกาสให้เข้าร่วมงานต่างๆเช่นโครงการ BCG ที่ฮ่องกงรวมถึงนำสินค้าไปจัดแสดงในงานที่ไมอา,ามีเธอจึงคว้าทุกโอกาสที่เข้ามาและได้พาเอราวันคริสปี้ออกสู่ตลาดต่างประเทศอย่างเต็มตัวทั้งในฮ่องกงจีนญี่ปุ่นและกัมพูชา โดยมีแผนจะขยายฐานลูกค้าไปสู่ยุโรปและสหรัฐอเมริกาในอนาคตอีกด้วยนะครับและนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับของผู้ประกอบการไทยที่ก้าวสู่ตลาดอาหารอนาคตไปแล้วซึ่งจากอัตราการเติบโตที่น่าสนใจและช่องว่างทางการตลาดยังมีอีกมากครับเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้เราจะได้เห็นผู้ประกอบการใหม่ๆก้าวสู่ตลาดอาหารอนาคตเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนครับ ปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศมีความเข้มข้นในการแข่งขันมากขึ้นผู้ประกอบการควรติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอนะครับ t h i n k Trade Thing DITP Podcast จึงเป็นพอดแคสต์ที่เราอยากแนะนำให้ผู้ประกอบการทุกคนได้ฟังเพื่อติดอาวุธทางธุรกิจให้กับคุณวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ